คุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนไม่สำคัญไม่มีความหมายไม่มีใครเลยจะสนใจต้องการความรักต้องการคนห่วงใยมีใครสักคนที่เข้าใจแต่อยากให้รู้พระเยซูเข้าใจพร้อมมอบความรักและความห่วงใยห่วงอยู่เสมอไม่ว่าคุณเป็นใครพระองค์เข้าใจและยังรักเสมอคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนไม่สำคัญไม่มีความหมายไม่มีใครเลยจะสนใจต้องการความรักต้องการคนห่วงใยมีใครสักคนที่เข้าใจแต่อยากให้รู้พระเยซูเข้าใจพร้อมมอบความรักและความห่วงใยห่วงอยู่เสมอไม่ว่าคุณเป็นใครพระองค์เข้าใจและยังรักเสมI'm